ฟังความเงียบของเราเราฟังเงียบจนไม่มีอะไรเงียบนิ่งแล้วก็ฟังความเงียบภายในใจของเราเงียบใจของเราสงบใจของเราวิเวกยิ่งมีคุณค่ามากกว่าความวิเวกภายนอกความวิเวกภายนอกเป็นสิ่งที่มีค่ามากมากพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ทรงสรรเสริญความวิเวกภายนอกไว้มากทีเดียวจึงให้เอาใจของเราสัมผัสกับความวิเวกข้างนอกให้มากแสงดาวเขาก็วิเวกตั้งแต่มีโลกตั้งแต่มีดาวตั้งแต่มีเดือนเขาไม่ได้แสดงความวุ่นวายอะไรสักอย่างเขาเป็นดาวเป็นเดือนอยู่อย่างนี้พูดถึงเมฆเขาก็เป็นเมฆอยู่อย่างนี้ตลอดกาลมาไม่ได้แสดงความวุ่นวายอะไรอยากได้อยากเสียเขาไม่เคยแสดงออกเขาก็วิเวกของเขาอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมชาติความเงียบเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้ใครจะมาทำลายความเงียบใครจะมาทำลายความเงียบทำลายเขาไม่ได้เหมือนกับน้ำจะน้ำในโอ่งน้ำในหายน้ำในขันน้ำในแก้วน้ำในลำห้วยใครจะไปแยกน้ำให้ออกจากกันไม่ได้ใครจะทำลายความเงียบใครจะทำลายความเงียบไม่สามารถทำลายความเงียบได้เหมือนกับน้ำไม่มีใครสามารถที่จะแยกออกเป็นสองส่วนสามส่วนได้จึงว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ที่เรียกว่าไม่เงียบไม่เงียบไม่สงบไม่สงบใจเท่านั้นไม่เงียบไม่สงบไม่สงบกิเลสมันก็ไปโมเมว่าตรงนั้นไม่สงบตรงนั้นไม่สงบแต่ความจริงตัวไม่สงบตัวไม่วีเวกตัวไม่สงบคือตัวใจตัวกิเลสถ้าตัวใจตัวกิเลส
มันสงบลงไปแล้วมันราบคาบลงไปแล้วความสงบความเงียบความสงัดความเวียกในโลกมีเหมือนเดิมไม่มีใครสามารถจะที่จะไปทำความเงียบความสงัดที่มีอยู่ประจำโลกให้เสียหายไปน้ำใครจะไปกวนน้ำใครจะไปกวนน้ำจะไปกวนผู้ที่กวนคือคนต่างหากหยุดกวนเสียน้ำนั่นเขาก็เป็นปกติของเขาน้ำไหลน้ำไหลเขาก็ไหลตามธรรมชาติใครจะไปกั้นใครจะไปกักใครจะไปเก็บอันนั่นเป็นเพราะคนต่างหากไม่ใช่เป็นเพราะน้ำของเป็นในเมื่อคนไม่ไปทำน้ำเขาก็ไหลเป็นธรรมชาติจึงศึกษาธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับเราเรียนรู้สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับเราธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับเราที่เราศึกษาและเราเข้าใจสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายแก่เราเลยอย่างวันนั้นมีคนมาถามดร.จิตติกรรมฐานกับภาวนาต่างกันยังไงสรุปมากรรมฐานน่ะก็เหมือนกับความสงบเงียบในโลกอันนี้มีอยู่ประจำโลกตลอดกาลใครจะเอามาเป็นประโยชน์หรือไม่เอาเป็นมาเอาเป็นประโยชน์สิ่งในโลกนี้มีในโลกตลอดกาลและไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครถ้าคนนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่เจ้าของเองโลกไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครเลยมีแต่คนเท่านั้นเป็นภัยเป็นอันตรายแก่เจ้าของเองแล้วก็ชอบไปอ้างว่าสิ่งนั้นทำให้เป็นสิ่งโน้นทำให้เป็นอะไรต่อมีอะไรทำให้เป็นกิเลสมันฉลาดมันไม่ยอมบอกดอกข้าพเจ้าเป็นกิเลสข้าพเจ้านี้ทำให้วุ่นวายเกิดขึ้นกิเลสคือการเข้าข้าตัวก็มีส่วนมากๆในการที่จะไปหาเบี่ยงเบนยกสิ่งที่เป็นโทษให้พ้นจากตัวแต่สิ่งที่เป็นถูกเป็นถูกนั้นกิเลสมันชอบว่าเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเราแล้วเราเป็นผู้ที่สร้างเราเป็นผู้ที่ทุกข์ผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปกี่เดือนกี่ปีก็ช่างสิ่งเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้ใครจะวุ่นวายในลักษณะไหนในลักษณะไหนสิ่งเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้ใครจะว่าทุกข์ใครจะว่าทุกข์ใครจะว่าทุกข์ทุกข์สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่อย่างนี้และเขาไม่เคยพูดว่าเขาทุกข์สิ่งเหล่านี้คืออะไรคือสิ่งที่มีในโลกดินน้ำลมไฟต้นไม้ใบไม้ภูเขาเราก็พระอาทิตย์พระจันทร์พระศุกร์พระเสาร์พระอังคารอะไรก็ช่างทำมีดาวเต็มโลกอันนั้นเขาก็มีอยู่อย่างนี้เขาไม่เคยว่าเขาทุกข์เขาไม่เคยว่าเขาสุขและเขาก็ไม่เคยว่าเขาได้อะไรเสียอะไรและความจริงเป็นอย่างนั้นใครที่ว่าเจ้าของทุกข์ใครว่าเจ้าของสุขใครว่าเจ้าของได้อันนั้น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 ได้นั้นไม่มีใครได้อย่างที่คิด
อย่างที่เข้าใจหรืออย่างที่กูถูกกิเลสมันหลอกลวงมันโกหกหลอกลวงไม่มีใครได้แต่ลมลมแรงแรงได้แต่เพ้อแต่ฝันได้แต่ความบ้าบ้าบอบอของตัวกิเลสแล้วจะความจริงก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความร้อนเผาเจ้าของดูอย่างนี้ตัวเขาอีกอย่าว่าโต๊ะเสื้อสาดอาสนะเครื่องใช้ไม้สอยบาดจีวรอะไรดูจริงๆแล้วเราเอาไว้ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นเราไม่เอามาใช้เขาก็ไม่เห็นว่าอะไรเราเอามาใช้เขาก็ไม่เห็นว่าอะไรเราจะซักหรือไม่ซักเขาก็ไม่สนเขาไม่เรียกว่าอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสุวิเวกตามธรรมชาติไม่มีความดิ้นรนไม่มีความฟุ้งซ่านมีความมีความวิเวกโดยธรรมชาติทั้งนั้นกิเลสมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมให้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติและเกิดมลพิษด้วยนั่งไม่มีความสุขอยู่ดีกินดีขนาดไหนก็ไม่มีความสุขกลางคืนหาโอกาสดูเดือนดูดาวให้มากๆดูเมฆดูอะไรไม่ต้องการดูก็เห็นถ้าหากว่าออกมาข้างนอกออกมาที่แจ้งสัมผัสกับความสงบวิเวกที่เป็นธรรมชาติกายวิเวกเป็นเหตุให้เกิดความสุขจิตวิเวกทำให้มีความสุขกิเลสหมดไปสิ้นไปเป็นสุขอย่างยิ่งหมดไปสิ้นไปก็หมายเกิดมันตายไปเกิดดับไปนิพพานังปรมังสุขังเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นสุขเพราะสิ่งนั้นสิ่งโน้นสิ่งอะไรต่อมีอะไรที่ตัวกิเลสมันโกหกมันสร้างสรรค์มันปรุงมันแต่งมาหลอกลวงใครไปเชื่อมันเขาปิ่งทั้งนั้นเขาว่าค่ายครูไปดูหอรบแต่หากว่าเชื่อก็หมายหลงเข้าไปในค่ายที่เขาสร้างมาเพื่อทำลายศัตรูเข้าไปแล้วเรียบร้อยหาทางออกไม่ได้ถ้าหากว่าจะออกก็หมายความว่าทุกข์ก็จับออกมาถ้าหากว่าไม่ก็ไม่จับออกมานี่ก็ตายแล้วออกมาใจที่แสวงหาใจที่แสวงหามันอดที่จะไปเข้าค่ายที่กิเลสมันสร้างไว้เพื่อทำลายสิ่งคนหรือข้าศึกที่เข้าไปในค่ายนั้นเ
ลมหายใจเขาก็สวิเวกของเขาดูจริงๆเขาไม่เห็นวุ่นวายสักทีถึงเขาจะเข้าเขาจะออกเขาจะเข้าเขาจะออกตามธรรมชาติของลมหายใจถ้าเขาก็ไม่เข้าไม่ออกมันก็ไม่เป็นลมหายใจหรือไม่มีลมหายใจยังมีเข้ามีออกยังมีเข้ามีออกยังมีลมหายใจเขาก็วิเวกของเขาตามธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนี้มาตลอดกาลหัวใจลมหายใจของใครลมหายใจของใครลมหายใจของสัตว์โลกชนิดใดก็มีอยู่อย่างนี้เรียกว่าเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนี้ตลอดไม่เห็นเขาอยากได้อะไรไม่เห็นเขาเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่เห็นเป็นเขาเป็นทุกข์ไม่เห็นเขาไม่สุขอะไรไม่เห็นเขาอยากได้เมียได้ผัวที่ไหนไม่เห็นเขายังมีไม่เห็นเขามีความอยากอะไรสัมผัสสิ่งพีที่วิเวกอยู่เป็นสุขกายวิเวกลมหายใจก็เป็นกายสัมผัสกับสิ่งที่วิวสัมผัสกับธรรมชาติที่เขาวิเวกอยู่แล้วอยู่เป็นสุขสัมผัสอยู่กับสิ่งที่เขาวิเวกอยู่แล้วอยู่เป็นสุขเหมือนกับคนอยู่ตรงเย็นๆไม่ร้อนคนนั่งอยู่ใกล้ไฟนั่งอยู่กองไฟร้อนจิตที่สัมผัสอยู่กับลมหายใจเข้าและออกนั้นเกิดเป็นความสงบเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาจิตวิเวกเป็นความสงบขึ้นภายในจิตเป็นจิตวิเวกขึ้นอีกระดับหนึ่งและมีพูดถึงความสุขก็มีความสุขขึ้นอีกระดับหนึ่งกายเวกระดับหนึ่งจิตวิเวกระดับหนึ่งอุปธิหมายถึงกิเลสดับไปมีความสุขอีกระดับหนึ่งหรือเป็นความสุขอย่างยิ่งก็ดูแม่ดูให้ดีอะไรก็มีความอยากอะไรก็มีความอยากอะไรก็มีความอยากเครื่องใช้ไม้สอยของเราทั้งหมดที่พักกุฏิจะเป็นกุฏิกระท่อมจะเป็นกุฏิยังไงก็ช่างเห็นเขาอยากได้อะไรเขาเห็นเขาอยากเสียอะไรผมคนเรียกว่านักกรรมฐานกรรมฐานเขาเป็นสมมติเป็นของพูดกันเรียกกันเป็นสื่อให้เข้าใจกันเท่านั้นสิ่งที่มีในโลกทั้งหมดมีสมมติทั้งนั้นไม่มีชื่อไม่สีไม่เสียงอะไรแต่ก็สมมติว่าสิ่งที่มีในโลกหรือสมมติว่ามีพระพุทธเจ้าสมมติสิ่งที่มีในโลกเป็นกรรมฐานขึ้นมาเพื่อให้แคบเข้ามาในการเอามาศึกษาเอามาพิจารณาเอามาทำความรู้เอามาทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดตามสภาพความเป็นจริงเกศาทุกเส้นเส้นไหนเส้นไหนเขาก็สงบของเขาใครจะดัดใครจะตัดใครจะโกนใครจะสระใครจะสางหรือไม่ใครไอจะเอาไปทิ้งในกองขยะใครจะไปใส่ฟืนใส่ไฟเขาไม่ได้ยินดียินร้าย
เขาไม่ได้วิตกกังวลอะไรเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้นตลอดกาลมาเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันส่วนไหนๆก็ช่างดูลงไปจริงๆแล้วไม่มีส่วนไหนมีความปรารถนาใดๆทั้งสิ้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวต้องการผัวต้องการเมียอันนี้มันเป็นประเพณีที่โลกเขาสร้างมาเป็นอย่างนี้เป็นประเพณีของกิเลสเขาแต่งมาเป็นอย่างนี้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่รู้เรื่องรู้ว่าเป็นผมรู้ว่าเป็นขนรู้ว่าเป็นเล็บรู้ว่าเป็นฟันรู้ว่าเป็นหนังก็ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้เรื่องอะไรว่าเป็นตัวผัวตัวเมียอันนี้เป็นโครงสร้างที่กิเลสเขาตั้งเขาสร้างขึ้นมาไม่ใช่ตั้งขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพราะมนุษย์เพราะคนเท่านั้นสร้างมาเป็นโครงสร้างของสัตว์โลกทีเดียวจะออกไปที่ไหนก็ช่างจะเห็นอะไรผ่านตาผ่านหูก็ช่างไม่ว่านกไม่ว่าไก่เหมือนกันหมดช้างม้าวัวควายมีตัวผัวตัวเมียและก็ถือว่าได้ผัวได้เมียพระพุทธเจ้าท่านว่าได้อะไรก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มีอะไรก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีร่างกายอันนี้ทุกข์จึงกระทั่งเยียวยาไปแล้วข้างๆกันจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้แล้วได้อันเพิ่มอันได้กองทุกข์มาเพิ่มมันก็เพิ่มทุกข์แล้วมันได้อะไรทำไมจึงว่าได้กองทุกข์มาเยียวยากันตั้งแต่เกิดเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่งานที่จะขี้คายแก้ทุกข์อันนั้นก็มันก็ยังไม่หายล้างปากล้างฟันอันนี้ก็ยังล้างไม่แล้วล้างหูล้างตาก็ยังล้างไม่แล้วล้างขี้เหงื่อขี้ไข่ก็ยาลิงล้างไม่แล้วล้างมูดล้างคูดก็ยังไม่แล้วกินข้าวก็ยังไม่แล้วกินน้ำก็ยังไม่แล้วอะไรยังไม่แล้วสักอย่างในการที่จะเยียวยากองทุกข์กองนี้อันนี้กองทุกกองทุกก็กองเกิดกองนี้กองเกิดกองนี้ก็กองทุกความแก่เป็นกองทุกอันนี้ก็แก่อันนี้ก็เป็นกองทุกความตายความตายเป็นทุกกองนี้ก็กองตายเยียวยาก็เยียวยาเยียวยากองทุกกองนี้ไม่แล้วเป็นเดี๋ยวก็อยากกินน้ำเดี๋ยวก็อยากกินข้าวเดี๋ยวก็อยากกินข้าวต้มข้าวหนุ่มดูจริงๆเข้าไปแล้วอะไรอยากปากมันอยากไหมฟันมันอยากไหมลิ้นมันอยากไหมท้องไส้มันอยากไหมเอาใจไปถามจริงกระทั่งได้รับคำตอบที่ถูกต้องได้รับคำนายตอบที่ถูกต้องได้รับคำตอบยังไงใจของเราเข้าไปดูเข้าไปรู้ไปเห็นและใจของเราจะตอบเองเพราะเข้าไปศึกษาชัดแล้วตอบไปไหนตอบว่าไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรอยากสักอย่างไม่มีอะไรหิวสักอย่างใครเห็นกระเพาะหมูกระเพาะปลาบ้างกระเพาะไก่มันหิวมันอยากไหมเพราะในนั่นไม่มีกิเลสอยู่ในนั้น
ใครเห็นปากปลาปากอะไรตัวมิอะไรนั่นมันหิวมันอยากไหมที่เขาเอามาปิ้งน่ะมันมีปากมีฟันนั่นน่ะฟันมันก็ยังมีนั่นน่ะมันอยากไหมไม่มีเพราะมันไม่มีตัวกิเลสความอยากอยู่ในนั้นกิเลสความอยากมันไม่มีถ้ามันทิ้งมันไม่ได้สนนะของแค่ไม่ได้ของเอาไปใช้ไม่ได้มันไม่เอาทิ้งปล่อยให้เน่าไปเลยมันไม่เผาให้ซ้ำมันไม่ฝังให้ซ้ำที่เน่าเน่าเต็มไปเหม็นเต็มโลกมันก็ไม่สนนี่ก็เป็นการศึกษาสิ่งที่มีในโลกเป็นธรรมแก้จิตแก้ใจของเราทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาสิ่งที่มีในโลกอันนี้เป็นอันตรายเป็นข้าศึกแก้ใจได้ทั้งนั้นยังเคยพูดอยู่เสมอว่าเครื่องผูกของใจมีเต็มโลกแต่เครื่องที่จะแก้จิตแก้ใจก็มีเต็มโลกเช่นเดียวกันเป็นเรื่องของกิเลสและเรื่องของธรรมที่มีอยู่ในใจเอาสิ่งที่มีในโลกเพื่อประโยชน์ของเจ้าของกิเลสเขาก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่เอาสิ่งที่เป็นไปในโลกอันนี้มาเป็นประโยชน์กับเขาธรรมก็ต้องเอาสิ่งที่มีในโลกอันนี้แหละมาเป็นประโยชน์แก่จิตแก่ใจมาเป็นประโยชน์แก่ธรรมธรรมคือจิตคือใจตัดมันออกให้หมดกิเลสมันพยายามที่จะแสดงออกมากิเลสมันพยายามที่จะมีบทบาทออกมามันแสดงออกมายังไงรูปมันเด่นที่รูปมันนันทีรูปมันนันทีรูปมันนันทีเดินจงกรมอยู่ตรงนี้เดินจงกรมอยู่ตรงนี้เดินจงกรมอยู่ตรงนี้มันไม่ไปไหนกิเลสมันจะไปไปนี่อย่าไปขี่เรือเหาะไปขี่เรือบินอย่าเรือว่าจะอยากไปช้อปปิ้งตรงไหนให้มันไปจะเดินยังกลมอยู่ตรงนี้นี่การชนะกิเลสมันอยากเลิกอยากเลิกก็อย่ามาก็ให้เลิกไปเราจะเดินยังกลมอยู่อย่างนี้มันอยากไปนอนให้มันไปนอนเสียเราจะเดินยงกลมอยู่อย่างนี้มันยังไปหาหมู่คุยนี่เอาไปเลยนิมนต์ตามสบายเราจะเดินยงกลมอยู่อย่างนี้ชนะกิเลสชนะอยู่ตลอดเวลาอย่าให้แพ้กิเลสอยู่ตลอดเวลาเดินยงกลมเดินได้ตลอดวันเดินได้ยังไงเห็นคุณค่าของการเดินด้วยเอาชนะกิเลสทุกขณะ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 ที่มันแสดงออกมามันสนุกนั่งสมาธินั่งในตอนคืนได้ยังไงก็เพราะหลับจึงนั่งได้นั่งสมาธินั่งตอนคืนได้ยังไงก็เพราะเห็นผลของการนั่งต่อสู้กับกิเลสชนะกิเลสได้ชนะกิเลสได้ชนะกิเลสได้และมีความเพลิดเพลินอยู่ในผลงานเพลิดเพลินอยู่ในการชนะเก๋ของเจ้าของไอ้นั่งอยู่ตลอดคืนตลอดคืนมันนั่งอยู่ได้แต่มันรับอันนั้นไม่พูดมาพูดถึงแต่ว่ามันก็เหมือนกับนอนหลับนั่นน่ะผลออกมาไม่ได้อะไร
แม้ถ้ากินข้าวกินข้าวกินข้าวนี่กินอยู่ทุกวันกินอยู่ทุกวันประโยชน์ของการกินข้าวได้ประโยชน์ก็คือกิเลสที่มันติดรสติดชาติเราเอาชนะมันได้ความพอใจในเรื่องอาหารการบิณฑบาตพอใจในสิ่งที่กรดกระชาติสิ่งที่เป็นอาหารนี่ใจของเราไม่ยึดไม่ติดเยียวกินเพื่อเยียวยาเพื่อความทรงอยู่ได้เท่านั้นพูดถึงเบื่อท่านผู้ที่พิจารณาเห็นชัดแล้วถ้าเบื่อไม่กินไม่ถูกนะเบื่อก็กินไม่เบื่อก็กินกินเพื่อเยียวยาไม่ได้กินเพื่อความไม่เบื่อไม่ได้กินเพื่อความเบื่อไม่ได้กินเพื่อความอยากความไม่อยากอะไรจีวรบินทบาทพูดถึงจีวรเครื่องนุ่งห่มนุ่งแล้วนุ่งเหล่านุ่งแล้วนุ่งเหล่านุ่งแล้วนุ่งเหล่านุ่งมาตั้งแต่รู้จักวันหกวันนี้ก็ยังมาแล้วนี่มันทุกข์ทั้งนั้นต้องไปหาต้องไปที่ต้องไปซื้อต้องไปเอามาเย็บเอามาตัดแต่ยุคนี้สมัยนี้กรรมฐานไม่ต้องซื้อเยอะแยะไปหมดจะเอาไปขายมันก็ยังไม่หมดทุนนะบางแห่งท่านอันนี้มันก็เป็นเปิดช่องให้กิเลสถ้าหากว่าไม่ถ้าหากว่าเราเปิดช่องให้มันก็มีช่องมีโอกาสผ้านุ่งก็ต้องผ้านุ่งที่ดีผ้าห่มก็ต้องผ้าห่มที่ดีแม้แต่มุ้งก็ต้องมุ้งเป็นมุ้งที่ดีถ้าจะใช้มุ้งอะไรแม้แต่ผ้าเช็ดปากเช็ดมือก็ต้องเป็นผ้าเช็ดเปลือกปากเช็ดมือที่ดีต้องมีกาต้องมียี่ห้อมันไม่ใช่ของเล่นนะจะพรรณนาเรื่องของกิเลสนี่อะไรถึงใช้ไม่สวยทั้งหมดนี่ต้องยี่ห้ออย่างนั้นต้องยี่ห้ออย่างนี้ไอ้ยี่ห้ออันนั้นคนก็ไปตั้งเขาไปตั้งเอาไอ้คำชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นไอ้ปากที่มันเหม็นขี้ฟันขี้แค้วอันนี้นะมันพูดออกไปมันหลงไม่ใช่ของเล่นนะพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาให้แยบคายเสียก่อนแยบคายก็คือพิจารณาให้รูปสภาพความจริงนั่นเองเรียกว่าแยบคายและเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นวุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองวุ่นวายกันทั้งโลกวุ่นวายกันทั้งวัดทั้งวาเรื่องของกิเลสทั้งนั้นครบวงจรใจของเรานี่ต้องหมุนอยู่ในการได้จักศึกษาสัจธรรมหมุนอยู่ในการศึกษาสัจธรรมของจริง
การศึกษาสัจธรรมของจริงนี้คือเป็นการกำจัดกิเลสโดยตรงเพราะเราหลงสัจธรรมของจริงอะไรก็ช่างมันอดที่จะมีความยินดีในสิ่งที่เกี่ยวข้องอดที่จะมีไม่ยินดีหรือยินร้ายในสิ่งที่เกี่ยวข้องผมเส้นไหนจะมีความยินดียินร้ายไม่มีหนังเส้นส่วนไหนสรีระส่วนไหนอวัยวะส่วนไหนจะมีความยินดียินร้ายยินดียินร้ายในสิ่งที่มาสัมผัสมาถูกต้องไม่มีมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นยินดีไปหมดถ้าหากว่าถูกใจกิเลสถูกก็กิเลสมันพอใจยินร้ายไปหมดถ้าหากว่ากิเลสมันไม่พอใจขี้หมูขี้หมาบางทีมันก็ยังไม่พอใจขึ้นมาขี้หมูขี้หมาเขาก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาอยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่มันหากินได้นี่ขี้หมูขี้หมาก็สุดแล้วยกเป็นขี้หมูขี้หมาก็ยกเป็นสมมติเป็นตัวอย่างเท่านั้นสิ่งที่มันไม่พอมันสิ่งที่ไม่โลกเขาว่าไม่ดีมันว่าไม่มันไม่พอใจไปเสียหมดสิ่งที่เขาว่าดีสิ่งที่เขาว่าดีโลกเขาว่าดีมากๆ มันพอใจไปเสียหมดทั้งสิ่งนั้นไม่รู้เรื่องอะไรแต่ทองคำหนักเป็นตันหมื่นตันแสนตันก็ช่างโอ้โลกเขาปรารถนาโอ้มันดินมันพอใจมันอยากได้เข้าของเงินทองโลกเขาว่าดีมันอยากได้เครื่องประดับเพชรนินจินดาโลกก็วันดีมันยังได้ดูจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเป็นเงินเป็นทองจริงเหรอเอาตัวเงินตัวทองล่ะถ้าไม่มีก็เอานึกเอามาวางข้างหน้านี่จะทองคำแท่งไม่ใช่ 99.9 100% 100%นู่นแล้วเอามาดูมันรู้มันเป็นทองคำเงินมันรู้ไหมมันเป็นทองเงินจะแบ่ง10แบ่ง20แบ่ง1,000แบ่งล้านมันรู้ไหมมันเป็นเงินเอาไว้ข้างหน้านี่แล้วก็ตั้งดูมันจริงๆนี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรคำว่าไม่รู้เรื่องอะไรนี่ต้องให้ใจของเราเห็นความจริงและใจของเรารู้เองว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปดนเดาไม่ใช่ไปคิดเอาถ้าดนเดาคิดเอานี่ผลของการดนเดาไม่ได้ประโยชน์ไม่ทำลายตัวยึดตัวถือไม่ทำลายตัวที่ไม่หลงตัวที่ไม่รู้ตัวที่หลงให้หมดสิ้นไปทำลายเขาไม่ได้เครื่องประดับจะว่าอย่าว่าจะสักพันล้านแสนล้านอันนั้นเขารู้เรื่องไหมว่าเขาเป็นอะไรจะว่ากี่เหล่เนี่ยมันโกหกมันหลอกลวงเปื่อยมดมันเอาอะไรมาโกหกหลอกลวงมันก็เอาสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินอันนี้ครับสิ่งที่โลกเขาว่าดีว่าดีว่าดีมันเอาอันนั้นมาหลอกลวงให้สัตว์โลกนี่ตะเกียกตะกาย
สับสนวุ่นวายก็สิ่งที่โลกเขาว่าดีสิ่งที่เขาว่าไม่ดีมันก็ว่าไม่ดีน่าเกลียดตะกี้ตะกายในต้องการที่จะใหม่เป็นอย่างนั้นเสียศักดิ์ศรีมันว่าจึงว่ามันไม่ใช่เล่นนะงานต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่งานเบาคิดถึงสมัยก่อนท่านเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่และเยี่ยมเยียนกันเป็นไงพอทนได้อยู่เหรอไม่มีไม่ปรากฏว่ามีการถามกันว่าสบายดีอยู่เหรอพอทนได้อยู่เหรอพอเป็นไปได้อยู่เหรอเพราะต่างองค์ต่างองค์ที่ไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนมันเห็นเป็นภาระหนักอยู่ตลอดเวลาขันธ์ทั้งหลายเป็นภาระหนักขันธ์ทั้งหลายเป็นของหนักพอเข็นกันไปไหวเหรอพอทนไหวอยู่เหรอประกอบด้วยประกอบด้วยโลกตาก็มีโลกหูก็มีโลกจมูกก็มีโลกสรีระส่วนใดๆทั้งหมดในโลกนี่ไม่คำว่าไม่มีโลกไม่มีจึงพากันพิดๆพากันคิดพากันอ่านถ้าไม่คิดไม่อ่านนะกิเลสมันจะจูงเรานี่เหมือนกับจูงวัวจูงควายดีๆยิ่งกว่าซะจูงวัวจูงควายเขาจูงเฉพาะเวลาที่เขาเอาไปเถาไถไร่ไถนาเท่านั้นกิเลสมันจูงจิตจูงใจนี่มันจูงทุกขณะวัตตาสัมผัสอะไรหูสัมผัสใจอะไรจมูกสัมผัสอะไรลิ้นสัมผัสอะไรกายสัมผัสอะไรใจสัมผัสอะไรแม้แต่หลับตา มันก็ยังจูงสบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วกิเลสมันโกหกนะกินสบายนอนสบายคำว่าศึกษาถามไทยถามไทยถามไทยจดจ่อที่จะให้เข้าถึงความจริงจดจ่อที่จะให้เข้าถึงสัจธรรมของจริงอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าเป็นนักศึกษานักศึกษาในที่นี้นะมีโอกาสที่จะจบมหาวิทยาลัยใดจบปริญญาเอกได้เอกคือหนึ่งจิตเป็นหนึ่งพระนิธรรมไปพระนิพพานเป็นธรรมอันเอกนิพพานนางปรมังวันดีบุตถาพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งธรรมอย่างยิ่งก็ธรรมอันเอกนั่นเองนี่จึงเรียกมีโอกาสที่จะสำได้ปริญญาปริญญาเองได้ปริญญาเรียนตามแบบอะไรไหมเรียนตามตำรานั่นนะมันไม่เอกให้ดอกในวัดนี่ก็ปริญญาเอกก็มีนั่นนะแล้วก็รู้แล้วเรียนเอกมันเอกจริงหรือเปล่าปริญญาของพระพุทธเจ้านั่นไม่ต้องไปว่าเอกก็เป็นเอกเอกโดยธรรมชาติไม่ใช่เอกโดยโมเมเอามาพูดกันเดี๋ยวนี้เรื่องคนนี่กำลังฮิตฮิตตามบ้านฮิตตามเมืองฮิตตามวัดตามวาก็ฮิต
คนนี้มันจะเกิดมาจากโพรงมากก็ช่างหัวมันเป็นไรไม่ทำให้โลกเสียหายนะไม่ทำให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดความเสียหายเพราะมีการทำให้เสียหายจะผิดธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเรื่องของวิตกกังวลมีอะไรขึ้นมาแล้วมันจะต้องอกเนี่ยจะต้องวิตกกังวลทั้งนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องการเกิดจะเกิดโดยวิธีไหนไม่ต้องกังวลเกิดวิธีไหนความเกิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นจะเกิดวิธีไหนก็อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นจะเกิดวิธีไหนก็ช่างเถอะสร้างทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งนั้นประโยชน์แก่เจ้าของก็เป็นประโยชน์แก่สังคมก็เป็นประโยชน์แก่โลกก็เป็นประโยชน์แก่สถาบันใดไหนเป็นหมดถ้าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์จะเกิดในวิธีไหนก็ช่างเถอะเทวดามาบันดาลสร้างสรรค์ก็ช่างเยาวชนมนุษย์บันดาลสร้างสรรค์เลยเกิดมาแล้วมีแต่ทำในทางที่เสียหายเกิดในทางเกิดไม่ได้ทำในทางที่เรียกว่าเป็นการทำลายทำลายศีลธรรมอันนี้ไม่ดีใช่ไหมไม่ดีทั้งนั้นเสียหายทั้งนั้นจึงว่าจะเกิดในลักษณะไหนก็ช่างไม่มีส่วนได้ดีไม่มีส่วนดีส่วนเสียในเรื่องการเกิดจะมีส่วนได้ส่วนดีส่วนเสียหายหรือไม่เสียหายเกิดมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหรือคนที่เกิดขึ้นมาทำทั้งนั้นจึงว่าเราไม่สนใจหรือไม่คิดจิตก็เขาใครจะมาว่ายังไงก็ช่างเถอะเราเชื่อมั่นในความเห็นของเราจะเกิดจากพงไม้ก็ช่างจะเกิดจากเท่าเทวดาเอามาวางไว้ก็ช่างมาบันดาลให้ก็ช่างอันนี้จังทุกขังหน้าตาทั้งนั้นเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นของเกิดของเกิดเป็นสมมติทั้งนั้นทำดีเป็นประโยชน์แก่คนทำเป็นประโยชน์แก่ผู้เกิดและเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นไปทางประโยชน์กับประเทศชาติสอบเป็นประโยชน์แก่โลกทำไม่ดีเสียหายเจ้าของเป็นผู้เสียหายและเสียหายจนกระทั่งสังคมเสียหายจนกระทั่งสถาบันวัดสถาบันระบานสถาบันประเทศชาติศาสนาเสียหายทั้งนั้นทำดีเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะนิยมเรื่องการเกิดโดยธรรมชาติเพราะเกิดโดยนี้เกิดธรรมชาตินี่มันทำให้พวกคนวายคนไม่มีสติปัญญาอยากเอามันนิ่งๆเพราะละมันเรื่องของคนไขว่คว้าจะนิ่งยังไงก็ช่างเถอะสวนทางกับคำสอนพุทธเจ้าแล้วมันไม่นิ่งให้ดอกจะเกิดมาจากตาสีตาสาบ้านนอกบ้านนายังไงก็ช่างมั่นคงอยู่ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านิพพานังปรมังสุขังถึงพระนิพพานได้ทั้งนั้นอย่างประวัติท่านกล่าวไว้พระอุบาลีเป็นคนใช้ผู้เงินเถอะ
ของกษัตริย์โยคีองค์นะที่เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วไปบวชด้วยกันตามธรรมดาครึ่งประดับของพระภัยของกษัตริย์เขาก็มีมากเวลาไปถึงใกล้พระพุทธเจ้าแล้วก็ถอดครึ่งประดับให้ทาสีนั่นทาสานั่นอ้าวหลังจากนี้เราก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะพบกันที่อยู่ด้วยกันก็มีแต่ความดีต่อกันแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือดูแลชินช่วยเหลือดูแลสงเคราะห์อะไรกันเครื่องประดับทั้งหมดนี่เอาไปใช้นี่มีความสุขไปตลอดชีวิตเอาไปจับใจได้ตามสบายมีความสุขตลอดชีวิตทีเดียวผู้ที่รับใช้นั้นคิดขึ้นมาแล้วอ้าวเราจะไปพอใจของเขาทิ้งของที่เขาสละทิ้งถึงสละด้วยความหวังดีเราจะไปพอใจเรื่องของทิ้งที่เขาทิ้งของเหล่านี้แสดงว่าเขาเห็นของเหล่านี้ดีเรียมมีของดีกว่านี้เขาจึงทิ้งของเหล่านี้ไม่เอาในที่สุดไปบวชด้วยไปบวชด้วยก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เหมือนกันนั้นได้ถึงพระนิพพานธรรมเหมือนกันไม่ใช่ถึงพระนิพพานน่าจะต้องเกิดมาจากตระกูลอย่างนั้นจะเกิดมาตระกูลอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งเสริมคำว่าชาติชั้นวรรณะพระพุทธเจ้าปฏิเสธหมดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหมือนกันเกิดมาจากพ่อจากแม่ไม่ได้แตกต่างอะไรเหตุปัจจัยของการเกิดเกิดมาแล้วมาหายใจตายเหมือนกันหมดตายเหมือนกันทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าจึงเป็นนักเหตุผลนักสัจธรรมของจริงจริงยึดความจริงยึดธรรมเป็นใหญ่จริงๆเอ็นเอียงไปตามโลกไม่มีจึงให้พากันตื่นตัวอยู่กับเหตุผลตื่นตัวอยู่กับใจของเรานี่เข้าไปคลุกอยู่ในสัจธรรมมีความสุขตลอดจิตแต่วันตลอดวันมีความสุขอย่างยิ่งวันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปอยู่กับการคลุกคลีจะว่าคลุกคลีก็ได้นี่จดจ่ออยู่กับสัจธรรมของจริงที่มีอยู่ในโลกเต็มโลกและในเราก็ไม่ได้บกพร่องแม้แต่น้อยหน้าที่ของผู้บวชหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมข้อคือการศึกษาสัจธรรมของจริงที่มีอยู่ในโลกนี้เองรู้เห็นสัจธรรมของจริงที่มีอยู่นั่นล่ะเรียกว่ารู้แจ้งมันลู่ลงไปแล้วมันไม่มีอะไรไปยึดไปติดไม่มีอะไรที่จะไปติดไปยึดอย่าไปตื่นอย่างที่กิเลสมันดึงหูให้งอหัวขึ้นมากิเลสมันดึงหูให้งอขึ้นมาแล้วตื่นกับมันล่ะอันนั้นดีอันนั้นดีอันนั้นเป็นลาภอันนั้นเป็นยศอันนั้นเป็นเงินอันนั้นเป็นทองสกปรกที่สุดช่วงนี้ช่วงเดินจงกรมเพราะอากาศแห้งหนาวก็ไม่หนาวมาก
กลางค่ำกลางคืนเดินจงกรมให้มากไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นอนไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นผู้นอนไม่พอกิเลสทั้งนั้นเดี๋ยวจะนอนไม่พอเดี๋ยวจะพักผ่อนไม่พอนี่ท่านให้พักผ่อนให้พอก็ความต้องการนี่อย่าไปสนพระพุทธเจ้าท่านไม่นอนถึง49วันท่านก็อยู่ยังอยู่ได้ไม่เห็นจะเป็นโรยเป็นโรคนอนไม่พอพักผ่อนไม่พอใส่ใจให้ความสำคัญกับการพักใจใจมีโอกาสได้พักหลับอยู่หรือเปล่าอ่ะแน่นอ่ะแน่นหลับหรือเปล่าโถคอยคิดว่าคอยเดาบ่คิดอยู่เดี๋ยวนี้ยังหมักรับมันหลายไหมตื่นไม่มากๆดึงไม่มากๆความฉลาดมันไม่เกิดเพราะความหลับสติปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะความหลับสมาธิไม่ใช่ความหลับหรือไม่ใช่ความลืมหรือว่าความไม่มีความรู้สึกสมาธิไม่ใช่แข็งทื่อมันตายธรรมคือความตื่นทั้งนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าคือธรรมที่ตื่นอยู่ตื่นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในกายและจิตของเราตื่นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ก็หมายความว่าตื่นอยู่ไม่หลับนี่นะมีแต่อยากหลับอยากนอนกันมันก็เลยที่จะคล่องแคล่วเรื่องความคิดความอ่านเรื่องความรู้ความเห็นอะไรก็ไม่เคยจะเกิดขึ้นหลังจากฉันหลังจากข้อปฏิบัติทุกอย่างผ่านไปแล้วเดินจงกรมกันเดินมากๆเดินมากๆเดินมากๆมันอยากหยุดก็ให้มันหยุดเสียเราก็จะเดินอยู่นี้เดินเพื่อแก้ความอยากของเรามันอยากเลิกไม่เลิกมันอยากหยุดไม่หยุดมันอยากไปนั่งไม่ไปมันอยากไปนอนไม่ไปนั่งก็นั่งชนะความอยากเดินจงกรมก็เดินจงกรมเอาชนะความอยากจะผ่านเข้าไปหาตัวแม่ทัพมันนี่มันต้องผ่านลิ้วล้อซะก่อนลิ้วล้อก็คือตัวอยากกินอยากนอนอยากหลับอยากนอนอยาก
พูดจาปาศัยอยากคุยอยากสนทนาอยากไปนั่นอยากไปโน่นนี่เรียวล่อทั้งนั้นแหละทำเหมือนคนตายแล้วทำเหมือนคนตายแล้วได้อยู่เป็นสุขทำเหมือนคนตายแล้วไม่ใช่คนตายแล้วอยู่เป็นสุขนะคนทําให้เราเหมือนคนตายแล้วได้คนนั้นอยู่เป็นสุขเดี๋ยวก็นี่ก็วันใหม่มาแล้วเดี๋ยวก็วันใหม่มาแล้วเดี๋ยวก็วันใหม่มาแล้วเดี๋ยวก็วันใหม่มาแล้วไม่ได้เหลือเขาไม่รู้จึงกระทั่งเขาว่าเป็นเขาเป็นวันใหม่ไม่รู้จึงกระทั่งเขาเป็นวันเก่าเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นกลางคืนไม่รู้ว่าเขาเป็นกลางวันไม่รู้ว่าเขาเป็นหัวค่ำเที่ยงคืนหรือว่าปฏิมยามใกล้ลุงยามไหนก็ไม่รู้นี่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดกาลยิ่งกว่าธรรมชาติจะไปหลงว่าวันที่เท่านั้นวันที่เท่านั้นหลงว่ากี่ค่ำนี่ราตรีเดียวเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันกลางคืนมาก็มืดกลางวันมาสว่างกลางคืนมาก็มืดกลางวันมาก็สว่างเหมือนกันตลอดกาลมาอย่าไปให้ความสำคัญกับกลางคืนกลางวันมากนี่อย่างไอ้นะไอ้มิงอะนะคืนก่อนไม่ได้นอนนะมิงอะมีความสุขในการเดินไปชีเมื่อคืนในสี่ห้าทุ่มห้าทุ่มหกนั่นเดินออกมาไอ้หมิงก็เดินอยู่ก็ยังคุยกับเขาอยู่นานเขามีเรื่องคุยเยอะแยะออกไปเดินยงกลมต่อที่พระเจดีย์หนูนะแต่คืนนี้ให้นอนพรุ่งนี้จะขับรถเลยพงนี้ยังไม่กลับพงนี้ว่าจะไปภูป่าพึ่งแม่จะไปนอนภูป่าพึ่งอย่างนั้นไม่เป็นไรมันใกล้นะไปเดินเขาว่าไงเขาว่าเขามีความสุขนี่อยู่เงียบครับดูเดือนดูดาวมีความสุขก็ว่าจึงว่าสัมผัสสิ่งที่เป็นธรรมชาติสัมผัสสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยไอ้ความวุ่นวายที่เคยเป็นเคยมีมันดับไปมันก็เหมือนกับตาของเรานั่นน่ะเห็นคนเห็นในกอมันก็รู้ว่าในกอแล้วไปเห็นในหอฮู้ไปเห็นในกอมันไม่มีแล้วนะเขาก็จะหันมาดูในกอใหม่ไอ้ในหอนักผู้ก็ไม่เห็นแล้วจึงต้องหัดสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่ทำให้เกิดความรื่นเริงเพลิดเพลินเบิกบานใจไม่หดหู่แต่หดหู่แล้วมันอดที่จะหาความชุ่มชื่นไม่ได้ชุ่มชื่นด้วยอําด้วยหดหู่แล้วเกิดความชุ่มชื้นหาความชุ่มชื้นอันเกิดจากจิตหดหู่นั้นทุกชอบถูกกิเลสมันดึงไปอันตรายหรือธรรมของพระพุทธเจ้านี่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่น้อยไปนะที่พระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ท
ธรรมที่นำมาเทศนาเหมือนกับใบประดู่เพียงกำมือเดียวเท่านี้ที่กำมือของพระพุทธเจ้าหยิบเอาใบไม้ที่ร่วงแล้วเอามากำไว้ในมือนี่ภิกษุทั้งหลายใบประดู่ในกำมือก็ใบประดู่ในป่าประดู่อันไหนมากกว่ากันนี่เด็กน้อยมันก็รู้ที่พระพุทธเจ้าถามอย่างนั้นนั่นอย่างนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่รู้นะมีอะไรมาเกี่ยวข้องเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องนั่นแหละเอามาเป็นธรรมเทศนาภิกษุทั้งหลายก็ใบประดู่ในกำมือก็ใบประดู่ในป่ามากกันจนกระทั่งไม่สามารถที่จะไปปริมาณได้นี่ก็เช่นเดียวกันธรรมที่เราตถาคตตรัสรู้ทรงรู้ทรงเห็นนะเหมือนกับใบไม้ในป่าดุเปรียบนะไม่สามารถทำได้แต่นาที่นำมาเทศนานี่เพียงตะกำมือเดียวเท่านี้นี้ไม่มีประมาณไม่มีประมาณอย่าคิดว่าจะต้องไปหาเรียนตำรานั่นเรียนตำรานั่นค้นสูตรนั่นค้นสูตรโน้นหรือว่านักวิชาการนั่นศาสตราจารย์นั่นเขียนเอาไว้อันนั้นเลอะนะกิเลสมันชอบดึงไปทางนั้นดึงไปในทางที่ไม่กระทบกระเทือนเขาขนตะแคงเขาไม่หลุดหนังเขาก็ไม่ถลอกปอกเปิดเขาชอบดึงไปทางนั้นถ้าเขาไม่ดึงไปนั่นอันตรายถ้าจะทำของจริงอันตรายแก่กิเลสด้วยกันเท่านี้แหละ